ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2539เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการการประสานงานให้คำปรึกษาวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตรวมทั้งจัดการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศูนย์คอมพิวเตอร์จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่2ทับ2549เมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2549เป็นส่วนงานภายในและมีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดสำนักงานอธิการบดีและแบ่งส่วนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบนราชธานีเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยลงวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2553ออกเป็น3งานคือ 1. งานบริหารทั่วไป 2. งานบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 3. งานบริการสารสนเทศปรัชญาทันโลกทันสมัยด้วยการใช้บริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิสัยทัศน์สร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นพันธกิจพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริการและการจัดการศึกษาคณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการห้องปฏิบัติการกลางคอมพิวเตอร์เพื่อการอบรมและศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยการจัดหน้าที่ความรับผิดชอบการแบ่งงานและการกำหนดตำแหน่งในศูนย์คอมพิวเตอร์สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนายนันทยุทธละไม้จีนผู้อำนวยการบังคับบัญชาควบคุมดูแลกำกับตรวจสอบกลั่นกรองงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์นางสาวมลิวรรณนาคำมูลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานสารบัญงานแผนงานและโครงการนายเอกภพบุตรศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยและรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานนายวันเฉลิมพรจันทร์ผู้ปฏิบัติงานบริหารระบบเครือข่ายแบบไร้สายของมหาวิทยาลัยงานติดตั้งซ่อมบำรุงนายพัชรพงษ์สุดถนอมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประบบกล้องวงจรปิด CCTV ภายในมหาวิทยาลัยนายผู้ชงพรมราชนักวิชาการคอมพิวเตอร์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนายธนกิจผงผ่านนักวิชาการคอมพิวเตอร์ดูแลและบริหารจัดการระบบ Help Desk ของศูนย์คอมพิวเตอร์นายดำรงพลพันกิติยะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศูนย์คอมพิวเตอร์ยังให้บริการนักศึกษาด้านระบบอีเมลการใช้ระบบ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยการขอใช้บริการห้องสตูดิโอเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆจัดอบรมความรู้ทางด้านการใช้ ICT ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทั่วไป
โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางอีกทั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริ ICT ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอย่างต่อเนื่องโดยได้เข้าร่วมจำนวน4หัวข้อคือการส่งเสริมการใช้ ICT จัดการเรียนการสอนในรูปแบบโครงการ Project Based Learning Using ICT การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การสร้างชิ้นงาน3มิติด้วยเครื่องพิมพ์3มิติและบทเรียนระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักศึกษาอาจารย์ครูที่จัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและทางคณิตศาสตร์เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการเรียนรู้ระหว่างกันศูนย์คอมพิวเตอร์ยังได้มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและผลงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการจัดกิจกรรมอบรมให้กับพนักงานและบุคลากรภายนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ทั้งต่อองค์กรสนับสนุนการเรียนการสอนของคณาจารย์และการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปในอนาคต